ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านแถวแวคลองสามวานหน่อยก<ฆ>รุงเทพมหานครก็มีลิงฮะบอกอารวาสเลยอลารวาสฮะ<ม>ชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดเลยนี่คุณผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าลิงเขียวหรือลายคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิงแอฟริกาคําถามคือมันมาจากไหนม,มาหลุดมาได้ยังไงแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับนี่เป็นภาพจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะแถวแถวถนนปัญญารามอินทาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครลิงเนี่ยเท่าที่ดูมีอยู่ห้าหกตัวนะครับ นี่ฮะเป็นลิงเขียวหรือว่าลิงนําเข้าจากสายพันธุ์แอฟริกาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะ <c oughs> ทีมข่าวของเราเนี่ยไปตรวจสอบฮะหมู่บ้านชาวบ,บ้านร้องเรียนมาเยอะทีเดียวคุณผู้ชมดูพฤติกรรมของลิงฮะเ <c oughs> ขาบอก <c oughs> เดือดร้อนมากเดือดร้อนมา3ปีแล้วเลกๆมีแค่ 2- อสตัวตอนนี้มีที่นับๆเนี่ยประมาณ8ตัวด้วยกันฮะ <c oughs> ลิงมันสร้างความเดือดร้อนฮะเนี่ยเข้ามาขโมยกินกล้วยกินมะม่วงขโมยของทุกอย่างหมดเลยและที่สําคัญก็คือ กลัวว่าลิงเหล่านี้มีเยอะขึ้นแล้วมันจะไปทำร้ายเด็กในหมู่บ้านครับจริงๆนี่เมื่อก่อนมันก็กินผลไม้ก็เดือดร้อนแค่ผลไม้นะคะแต่หลังๆนี่รู้สึกเพื่อนบ้านก็คงจะต้องเดือดร้อนอาจจะหลังคารถบุบบ้างหรือว่าหลังคาบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเวลามันลงมาก็ต้องทางเพื่อนบ้านวันก่อนวันก่อนป้าลงมาข้างล่างเห็นมันเห็นมันเดินเข้ามาในรั้วป้าก็ออกมา เพื่อนบ้านยังบอกว่าเดี๋ยวมันโจรใส่นะะก็เลยต้องหลบเข้าบ้านม,มาจากไหนคุณผู้ชมลิงเหล่านี้เอา<ฆ>ตอนที่นักข่าวของเราลงไปเนะี่ยคุณผู้ชมฮะมีรายงานว่าบางบ้านตัดต้นกล้วยตัดมะม่วงนี่ไงตัดไอ้ต้นไม้ที่มันให้ผลนะออกหมดเลยฮะ ือกลัวเดี๋ยวมันมาไงใช่มันจะไปสร้างความเดือดร้อนฮะหลายบ้านเริ่มตัดแล้วนะฮะสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและเจ้าอาวาสวัดแป้นทองซึ่งอยู่ใกล้เคียงบอกว่าเดิมทีลิงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นลิงแอฟริกาอยู่แถวแถววัดนี่แหละอยู่มานานแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเท่าที่นับดูนะคุณผู้ชมนะมันมีประมาณ10ตัวเบื้องต้นทางเขตกําลังประสานเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับลิงเนี่ยมาจับลิงเหล่านี้หน่อยนะครับถามสัตวแพทย์บ้าง นายศัตรแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าตอนนี้ทางกรมได้ประสานมาคือจะให้ไปจับลิงแล้วนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องใช้กลงดักนะลิงเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดเห็นเจ้าหน้าที่ถือปืนยาสลบมันรู้มันรู้ฮะน,ฮะนี่ต้องใช้กลงดักแบบนี้คุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้เนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่ใส่ชุดมามันก็กลัวมันก็หนีไปแล้วแต่ทีนี้ถ้ามันเห็นกลงแบบนี้ ผมว่ามันก็รู้มผมว่ามันก็รู้ที่นี่ฮะมันก็เลยไม่รู้จะใช้วิธีการวิธีไหนอะที่จะจับลิงแล้วจะจับได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าแล้วถ้าจับแล้วลงเหลืออยู่ทําไงอะโนี่กลางเมืองเลยนะลิงกับคนสปีชีใกล้เคียงกันมผมว่ามันรู้และมันฉลาดพอฮะใช่ค่ะอะ,อะต้องหาวิธีช่วยชาวบ,บ้านหน่อยนะคะวันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้